Audible 2456. สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ TGGS Channel มีข้อมูลและสาระดีๆมาฝากทุกท่านกันครับในทุกวันนี้ที่อากาศเต็มไปด้วยฝุ่นละอองและเชื้อโรคที่แพร่กระจายการออกไปนอกบ้านทุกครั้งควรใส่ใจในการป้องกันด้วยนะครับจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาที่กำลังระบาดอยู่นั้นเราทุกคนควรใส่ใจในการป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียให้มากขึ้นนะครับวันนี้พี่ๆจากสาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทยเยอรมันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจะมาสาธิตการทำแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้ชมกันนะครับคำเตือนนะครับน้องๆที่จะทำตามควรอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะครับก่อนอื่นเรามาดูส่วนผสมต่างๆที่ใช้ในการทำเจลล้างมือกันนะครับผงคาร์บอเมอร์ 1.5 กรัมน้ำกลั่น130มิลลิลิตรไตรเอทานอลามาย 1.5 กรัม PG 5มิลลิลิตรแอลกอฮอล์ 95% 370มิลลิลิตรน้ำมันหอมระเหยกลิ่นต่างๆสีผสมอาหารรู้จักส่วนผสมกันแล้วต่อไปเราไปลงมือทำเจลกันเลยนะครับขั้นแรกผสมผงคาร์บอเมอร์ 1.5 กรัมลงในน้ำกลั่นคนให้ผงคาร์บอเมอร์ละลายจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันจะได้สารละลายที่มีลักษณะหนืดขึ้นและข้นเป็นเนื้อเจลในขั้นตอนนี้พี่ๆใช้เครื่องสเตอร์ในการคนส่วนผสมเพื่อให้ความรวดเร็วนะครับจากนั้นเติมไตรเอทานอลามาย 1.5 กรัมลงไปในเจลเพื่อให้เนื้อเจลนั้นเกาะตัวกันมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปเติม PG 5 มิลลิลิตรลงไปในเจลซึ่ง PG นี้จะเป็นสารที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับมือของเรานะครับในขั้นตอนต่อไปเราจะทำการแต่งกลิ่นให้กับเจลล้างมือของเราโดยการเติมกลิ่นวานิลาลงไปจากนั้นแต่งสีด้วยสีผสมอาหารสีฟ้าเพื่อให้เจลของเราดูน่าใช้มากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อทำการคนส่วนผสมต่างๆให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราจะค่อยๆเติมเอทานอลลงไปหลายคนคงแปลกใจทำไมใช้แค่ 70% ล่ะทำไมไม่ใช้ 90% หรือ 99% ล่ะเหตุผลนะครับเอทานอล 70% นี้สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ดีกว่าเอทานอลบริสุทธิ์ที่ 90% หรือ 99% นะครับเพราะว่าเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์มากจะมีโอกาสในการระเหยสู่อากาศก่อนที่จะทำการฆ่าเชื้อโรคสูงมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วเอทานอลที่มีความเข้มข้น 70% จึงดีที่สุดในการฆ่าเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียนั่นเองครับคนต่อไปจนเนื้อเจลเป็นเนื้อเดียวกันเราก็จะได้เจลสำหรับล้างมือแล้วนะครับเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราจะทำการบรรจุลงบรรจุภัณฑ์เพื่อให้สะดวกกับการใช้งานและการพกพานะครับเท่านี้เราก็จะได้แอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือไว้ใช้กันที่บ้านแล้วนะครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระและความรู้จากพวกเราขอบคุณครับ